ฮัลโหลครับทุกคนทริปนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวฮ่องกงนะครับซึ่งครอบครัวของผมรวมถึงคุณแม่กับน้องสาวของผมเนี่ยก็ยังอยู่ที่นี่นะครับและผมก็เคยใช้ชีวิตกินเรียนอยู่ฮ่องกงถึง8ปีเลยครับ Let's Drive EP พิเศษนี้นะครับเป็นทริปที่จะพาทุกคนนะครับไปกินเที่ยวมูเตลูสไตล์เจมส์มานะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปกินร้านที่ผมชอบพาทุกคนไปมูในสไตล์ของผมและไฮไลท์ที่สุดเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนเก่าของผมครับเทปนี้พิเศษมากจริงๆครับโปรแกรมวันนี้นะครับก็พาทุกคนไปไหว้พระก่อนเลยนะครับมูจัดหนักปังๆไปเลยซึ่งรถของเราในวันนี้นะครับก็คือ Toyota Alphard นะครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการพาเพื่อนและครอบครัวมาเที่ยวมากๆเลยนะครับสมาชิกของเราในทริปนี้นะครับก็มีน้องพายครับมีพี่อานะครับทุกคนก็นั่งชมวิวฮ่องกงแบบสบายใจเลยครับมันจะมีแท็กซี่แบบประมาณ3สีใช่ไหมคะที่ฮ่องกงอยากรู้ความแตกต่างของแต่ละสีจะได้แบบเผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆที่แบบว่าจะมาฮ่องกงเนี้ยเวลาแท็กซี่จะได้ดูเป็นคือแท็กซี่มีทั้งหมด3สีสีแดงที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือเกาะฮ่องกงกับเกาะเกาลูนเท่านั้นสามารถวิ่งไปตามสถานที่ได้บ้างแต่ว่าจะไม่ใช่เป็นแท็กซี่ที่อยู่ประจำตรงนู้นเข้าใจไหมครับเหมือนอารมณ์ว่าแท็กซี่ที่เป็นแท็กซี่ประจำจริงๆเลยเนี่ยของแต่ละจุดเขาก็จะมีสีของเขาแต่สมมุติว่าเราจะใช้แท็กซี่แดงไปสนามบินได้ไหมได้ซึ่งสนามบินเนี่ยมันจะเป็นอีกโซนหนึ่งละมันเป็นอีกสีหนึ่งแท็กซี่อีกสีหนึ่งสมมุติอยู่ที่เกาะฮ่องกงเรียกแท็กซี่สีแดงเราก็เรียกไปที่แลนเทาได้ใช่แค่ว่าเป็นสีแปลว่าฉันอยู่ประจำที่นี่นะใช่ถูกไหมคะถูกและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดแชกงหมิวนะครับหรือไม่ก็ที่เขาเรียกกันว่าวัดกังหันนี่เองเย้ เป็นวัดดังมากเลยนะครับคนมักจะมาขอเรื่องงานเรื่องเงินกันที่นี่นะครับคนไทยมากันเยอะมากเลยนะครับก็เป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากๆเลยอากาศก็ดีเมื่อก่อนที่มาที่เนี่ยก็คือมากับที่บ้านก็คือมากับที่บ้านครับผมมาที่บ้านด้วยแต่ว่าด้วยความที่ว่าไกลก็จะนานๆได้มาทีครับเพราะว่าปกติอยู่ฝั่งฮ่องกงครับจะเป็นวัดที่สงบมากใช่อ๋อใช่เพราะวันนี้อยู่ฝั่งเกาลูนเนาะเกาลูนใช่ใช่ใช่ต้องข้ามมาเดี๋ยวเราไปต่อกันวันนี้วันนี้แบบเน้นไหว้พระแล้วก็ดูเป็นการแบบไซซิ่งด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะก็น่าจะไปวัดเจ้าแม่กวนอิมที่รีโพสเบย์ครับThis is Repulse Bay ครับเราอยู่กันที่ Repulse Bay ครับ Repulse Bay ก็เป็นชายหาดที่แบบปกติวันหยุดเนี่ยคือคนเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คืออยู่ฝั่งที่เป็นเซาท์ที่ใต้ที่สุดของเกาะฮ่องกงจุดหนึ่งคือถ้าเกาะฮ่องกงอย่างนี้คือเราอยู่ตรงนี้ใช่ตอนเด็กๆมา Repulse Bay บ่อยไหมก็บ่อยนะครับเพราะว่าเป็นแบบอย่างที่บอกวันหยุดถ้าอยากจะมาเที่ยวทะเลมาเล่นน้ำก็ต้องมาที่นี่แล้วมีอากาศดีมากใช่ครับใช่อากาศดีเราก็ต้องไปข้างนอกสิครับไฮไลท์ของเราวันนี้ที่มาRepulse Bayคือเรามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมวัดเจ้าแม่กวนอิมริมอ่าวรีโพสเบย์ขอเจ้าแม่กวนอิมในทุกเรื่องเลยนะครับเป็นวัดที่เจมเองเนี่ยมาไหว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วมาบ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนและการที่ได้เดินข้ามสะพานแดงเนี่ยเชื่อว่าเป็นการต่ออายุที่สำคัญพลังงานที่นี่คือดีมากๆครับถ้าเกิดพูดถึงวัดที่มาบ่อยสุดก็คือสำหรับผมเนี่ยก็คือที่นี่เลยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคือมีแค่วัดอย่างเดียวอันนี้เขาสร้างเป็นแบบโซนใหม่หมดเลยตรงนี้วัดชื่อวัดหมั่นโหมนะครับก็
ห็นเขาบอกว่าเป็นวัดที่เก่าที่สุดในฮ่องกงที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็อยู่หลังเซ็นทรัลจริงๆต้องบอกว่าละวันนี้ไม่ค่อยได้มาไม่ได้มานานมากแล้วแต่เคยมาใช่ไหมเคยมาครับแล้วทริปนี้ก็อยากจะมาไหว้แล้วก็พาทุกคนมาดูด้วยมาเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันวัดมันโหมคนมักจะมาขอพรเรื่องการเรียนนะครับเรื่องการงานเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนนักศึกษามากราบไหว้ขอพรแต่ก็ขอโชคลาภได้เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของวัดนี้นะครับก็คือนี่เลยธูปวงสีแดงนะครับดูสวยมากภายในก็สงบมากเลยครับสวยมากเลยอ่ะ yes ฟีลแบบเหมือนในหนังเหมือนในหนังจีนแบบหนังฮ่องกงอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่แบบสวยมากไฮไลท์เด็ดที่สุดเลยนะครับทุกคนห้ามพลาดเลยในทริปนี้ก็คือผมจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะครับที่อร่อยที่สุดในฮ่องกงวงเล็บสำหรับผมนะครับเป็นร้านที่เจมเองเนี่ยกินตั้งแต่เด็กเลยนะครับอ๋อและที่สำคัญนะครับร้านนี้เขาไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะครับก็สั่งตามรูปก็ได้นะครับร้านนี้ชื่อร้านออนดีนะครับนูโดช็อปเป็นร้านที่แบบผมกินมาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็ร้านนี้เขาก็จะดังเรื่องของแบบก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเป็นเนื้อตุ๋นนะครับก็เลยสั่งมาทุกคนก็จะชอบทุกครั้งที่มากินที่นี่และมันก็เป็นบรรยากาศแบบครอบครัวครับไปไหนไปก็หนึ่งก็อยู่การหอโอ้คุณใช่เลยหนึ่งก็ไปอยู่การหอไม่ก็ทำไมเป็นเอาลามไปอ่ะแยกก่อนเป็นเอาลามก็แยกก่อนชาวมีแยกก่อนโลมีเอาโลมีแยกก่อนโลมีนี่ก็ไอแม่เลยนี่ก็โลโชโลโชแยกก่อนโลโชด้วยแยกก่อนโลโชมีแพลชามะนาวบ้างนะเมื่อกี้ใช่แล้วก็เลมอนชาตรงเนี่ยตรงเลมอนชาก็แล้วยามอนชุกุเล่ตรงชุกุเล่ครับแล้วก็ตรงชุกุเล่ซอยฮาโลซี่พี่อาวน้ำอะไรนะชามะนาวอ๋อแล้วก็เลมอนชาหอยตรงชุกุเล่โฟเลจุงเลยหอยว่ายักก็ตรงไหลชาซอยตรงไหลชาใช่ตรงเลนจี่ตรงใส่เลนจี่เฉยใช่那个是咩嚟？呢個係咩？呢個那呢個第一個咩奶裝？呢個奶油裝。咁要兩個兩個咯。兩個。係。紅一個呢個。炸魚皮今日。係。哦，今日冇。我呢沒有呢，ครับ。好，咁多先啦。Thank you。你神。特登係咪？พ่อลุงแกมีความแบบฟังแบบเก่าเหรอเก่าแล้วเราก็แบบเป็นว่าเราจะพูดถูกกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับร้านนี้คือแบบเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านอยู่แถวนี้ใช่บ้านอยู่แถวนี้เราก็เลยเป็นแบบเป็นร้านที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาก็นั่งรถไฟฟ้ามาแบบ2สถานีก็ได้กินเลยส่วนใหญ่มาก็คือมาที่บ้านมากับที่บ้านครับมากับที่บ้านแสดงว่าเป็นร้านที่แบบอยู่มานานมากใช่ก็เนี่ยปี1968หรือ66ไหนๆ1966นานมากใช่ยังไม่เกิดเลยยังไม่ถึงตรงเขาตักเขาบอกว่าอันนึงไม่เย็นได้ไหมครับน้ำเปล่าโอเคตักแปลว่าอะไรตักแปลว่าได้ใช อีกวัดหนึ่งที่เจมส์จะพาไปไหว้นะครับเชื่อว่าหลายคนไม่เคยมาวัดอยู่ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่เราเพิ่งไปกินมานะครับขอโทษเมื่อกี้คุณป้าเขาบอกนะว่าเนี่ยหน้าตาเยี่ยมเลยฟิวจะพูดอะไรก็ได้ค่ะเป็นอย่างอื่นก็ได้ฟังรู้เรื่องเสกแทงส
เซ็กแทงเซ็กแทงเซ็กแทงวัดนี้เลยครับทินเห่าเทมเพิลนะครับวัดเจ้าแม่ทินเห่าเจ้าแม่แห่งทะเลครับคนท้องถิ่นเนี่ยมักจะมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องการเดินทางให้ปลอดภัยนะครับซึ่งวัดทินเห่าเทมเพิลเนี่ยมีกระจายอยู่หลายจุดทั่วเกาะฮ่องกงเลยนะครับแต่ที่ผมอยากแนะนำจุดนี้เพราะว่าใกล้บ้านผมตอนนี้ผมยังอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ใกล้ร้านอาหารด้วยนะครับซึ่งการไหว้เนี่ยก็นิยมจุดธูปขนาดใหญ่เพื่อขอพรครับLet's Drive EP พิเศษฮ่องกงพากินพามูสไตล์เจมส์มายังไม่หมดนะครับขอไปต่อ EP หน้าแล้วกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเราด้วยนะครับ Auto Skin Protection Film นะครับ Auto Skin ก็เป็นบริษัทที่นำเข้าฟิล์มป้องกันรถอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับทำมาแล้ว10กว่าปีนะครับอย่าลืมถ้ารักรถอย่าลืมให้ Auto Skin ดูแลด้วยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายโรงเรียนตอนที่เป็นมัธยมปลายกลางถึงปลายชื่อโรงเรียน South Island School จริงๆถ้าตอนนั้นไม่ต้องย้ายกลับไปเมืองไทยก็คือเรียนที่นี่ถึงม.6เลยแหละใช่มั้ยคะเรียกม.6หรือไม่ก็เยียร์สุดท้ายอ่ะม.7เลยโรงเรียนอยู่ขวามือแล้วครับเย้น่ารักตอนนี้เราก็อยู่บนเคเบิลคาร์ที่จะขึ้นไปหนองปิงใช่ค่ะความพิเศษของเคเบิลคาร์อันนี้ก็คือเป็นคริสตัลครับคริสตัล